านเลยแพทหยวนสารภาพกลางกองถ่ายแอบชอบกันฝ่ายชายเอ่ยจริงจังอยากดูแลแพทณปภาสารภาพแอบปลื้มหยวนดราก้อนไฟด้านฝ่ายชายตอบจริงจังอยากดูแลแพทและปลื้มมานานเช่นกันทำหลายคนถึงหันและเซอร์ไพรส์การกองถ่ายรายการมากๆเมื่อแพทณปภาและหยวนดราก้อนไฟมาเจอกันในรายการศึก12ราศีและทั้ง2คนเกิดการสารภาพว่าชอบกันกลางรายการต้องบอกว่าคลิปดังกล่าวมาจากบุ๋มปนัดดาและได้นำเรื่องราวน่ารักนี้มาบอกเล่าในรายการตกมันบันเทิงที่เธอเป็นพิธีกรอยู่โดยบุ๋มบอกว่าเป็นการสารภาพรักกลางกองถ่ายที่จริงจังมากและก็เกิดจากการแซวกันไปมาซึ่งบุ๋มปนัดดาได้เล่าถึงโมเมนต์นี้ว่าเกิดสารภาพรักกลางกองถ่ายรายการซึ่งขณะที่พิธีกรกำลังสัมภาษณ์หยวนอยู่นั้นปรากฏว่าแพทยืนฟังและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนพิธีกรสงสัยเลยต้องถามว่าเป็นอะไรเจ้าตัวจึงสารภาพว่าแอบปลื้มหยวนมานานแล้วซึ่งหลังจากที่หยวนได้ฟังก็บอกว่าปลื้มแพทมานานแล้วเหมือนกันพร้อมกับบอกว่าดูเหมือนหยวนก็จริงจังด้วยบอกอยากดูแลแพทเพราะเห็นแพทดูแลทุกคนในครอบครัวเยอะมากเขาแค่อยากขอเข้าไปช่วยดูแลนอกจากนี้บุ๋มปนัดดาในฐานะพิธีกรรายการยังได้เล่าเสริมอีกว่าตอนนี้หยวนกำลังทำธุรกิจใหญ่มากทางด้านไอทีเป็นหนุ่มที่เพอร์เฟคคนหนึ่งเป็นคนที่ทำมาทำโมมากดูแลครอบครัวเลยเข้าอกเข้าใจแพทก็เลยเกิดการแซวกันบนเวทีขึ้นและบุ๋มยังปิดท้ายว่าถ้าไปได้ก็ดีเพราะคู่นี้ดูเหมาะกันลุ้นๆก็เลยว่าหลังจากนี้ทั้งสองคนจะสานสัมพันธ์ความน่ารักกันต่อหรือไม่แต่ที่แน่ๆหลายคนเขาก็แอบเชียร์กันแล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลรายการตกมันบันเทิงครับซูเปอร์หยวนแพทอันเดอร์สกอร์ทัพพาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ